ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เอาละครับกลับมาพบกับเบรกที่4กับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเบรกนี้ต้องบอกว่ายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายครับแม้ว่าจะอยู่กัน2คนก็ตามไม่เหงาครับผมแต่ก็กลัวเหมือนกันคือก็อยากจะให้ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายกันก็ได้นะครับครับหลังจากนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาดูเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่1 2หน่อยครับกับ Speed Rider Meeting on the Beach นะครับต้องบอกว่าชื่อตอนบิดไปเลยนะกิจกรรมครับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับต้องบอกว่ารับจำนวนกับแค่70ท่านเท่านั้นเพราะเกรงว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแล้วการเดินทางของเราก็ออกเดินทางจาก Speed Channel นะครับโดยมีรถตำรวจนำพร้อมทั้งมาแชลที่จะดูแลไปตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเดินทางกรุงเทพประจวบคีรีขันธ์นะครับเดินทางไปที่อำเภอบางสะพานหรือว่าหาดบ้านกรูดนั่นเองนะครับการเดินทางในครั้งนี้ก็จะออกเดินทางแล้วก็ตั้งแต่วันที่1นะครับเช้าวันที่1ที่ Speed Channel แล้วก็ไปแวะพักรถที่ปตท.พระราม2ปตท.วังมะนาวนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสุภาพชนนะครับนี่คือมื้อที่1 นะกินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญมื้อเที่ยงแน่นอนจัดหนักอยู่แล้วแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเพื่อเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะมีการต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็น CSR นะอันนี้เป็นการมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสถานีตำรวจสภ.ธงชัยนะครับก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยหักมาใช้จ่ายในการมอบเสื้อสะท้อนแสงนะเราทำงานเพื่อสังคมด้วยนะไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ธงชัยนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักที่เบย์วิวบีชรีสอร์ทประจวบคีรีขันธ์รีสอร์ท4ดาวนะครับไม่ได้กะโหลกกะลานะครับที่รีสอร์ทแบบติดทะเลดูภาพบรรยากาศก่อนนะปิดรีสอร์ทคือเป็นไพรเวทปาร์ตี้นะครับมีแต่พวกเราล้วนนะครับไม่มีคนอื่นนะครับปิดรีสอร์ทเลยนะอันนี้เราบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าจะขี่รถอะไรกันไปขอให้เป็น2ล้อคือได้หมดจริงๆแล้วอ่ะจริงๆถ้าไม่สะดวกนะจะเดินทางด้วยรถยนต์ถ้าสมัครมาแล้วก็จ่ายค่าสมัครมาแล้วก็จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ครอบครัวไปก็ได้ก็ที่มีว่ากันก็เดินทางล่วงหน้าไปเจอที่นู่นแล้วมีทีมงานต้อนรับอยู่แล้วที่มีต่อมาก็คือคุณพ่อจะขี่รถไปก็มีครอบครัวคุณแม่กับคุณลูกก็ขับรถใช่คุณแม่คุณลูกรถยนต์ตามไปก็เราไม่มีปัญหาเราเปิดรับได้หมดแล้วเพราะว่าห้องพักก็อย่างที่บอกนี่สระว่ายน้ำติดทะเลแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้1 2เมษายนนี่เริ่มเข้าหน้าร้อนก็จะต้องไปทะเลแน่นอนนะครับทริปแบบนี้ไปบรรยากาศสวยๆริมทะเลปาร์ตี้ริมทะเลไปถึงปุ๊บก็มีอาหารเตรียมไว้ให้นะครับปาร์ตี้ริมทะเลปิ้งย่างอาหารทะเลนะครับเราไม่ได้ให้กินแบบง่ายๆเราต้องจัดเต็มอยู่แล้วกินหรูอยู่สบายแน่นอนกับ Speed Channel จัดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับครับผมนะกินกันเต็มอิ่มน้ำสำราญเครื่องดื่มพร้อมนะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณสิงห์ด้วยนะครับที่สนับสนุนเครื่องดื่มตั้งแต่น้ำเปล่าไปจนถึงน้ำเปล่าแบบมีฟองสิงห์ขาวกับสิงห์เหลืองเอาเป็นว่าทั้งมีฟองและทั้งไม่มีฟองนะก็กินกันได้เต็มที่เพราะว่าเราไปถึงนี่ก็คงจะเย็นๆปุ๊บเราก็ดื่มกินสนุกสนานกันได้เต็มที่แล้วก็นอนพักอย่างเต็มที่ปุ๊บตื่นมาก็จะเดินทางกลับครับนะครับในช่วงที่ไปถึงนี่ก็บอกว่ากิจกรรมที่จะมีก็คือเราก็ปล่อยให้จะเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำสระอะไรได้หมดวอลเลย์บอลชายหาดมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันรวมทั้งของรางวัลที่ไปแจกอีกมากมายต้องขอบคุณนี่ด้วยคิเลอินะครับจะมีแจกให้ได้ไปใช้กันน้ำยาล้างมือรวมทั้งยังมีเรื่องราวของสปอนเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ไลดิ้งเกียร์หมวกกันน็อกนะครับก็จะมีเป็นตั้งแต่หัวจดเท้ามีของรางวัลที่เป็นแล้วก็มีลัคกี้ดอร์แบบรางวัลใหญ่ให้จับฉลากกันด้วยนะเราเรียกว่างานนี้จัดแบบว่าคุ้มแน่นอนคนที่ไปนะครับกับค่าสมัครมูลค่า 2,250 บาทนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0836062072นะครับแล้วก็0802717415นะครับปิดรับสมัครวันที่26มีนานะรีบสมัครเข้ามาตอนนี้ก็เรียกว่าเกินครึ่งแล้วนะครับจัดมาใครที่สนใจไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าไปนี่พร้อมกับพวกเราทีมพิธีกรนะครับ
พี่บอมพี่โบ๊ทพี่ตู่ยังต้องดูอีกทีติดงานหรือเปล่าใช่ไหมพี่ก๊อฟนะครับพี่กิ้งอะไรพวกนี้ไปกันหมดนะครับรวมทั้งพิธีกรคนอื่นที่เป็นรายการที่อยู่ในช่องเราด้วยนะครับจะร่วมไปเดินทางกับเราแล้วรวมทั้งมีเซเลบดารานะครับที่ร่วมขบวนขี่ไปกับเราด้วยเดี๋ยวเจอดารงดาราแน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์งานนี้ก็บอกแล้วรถไม่จำกัดซีซีนะครับไปได้หมดขอให้มีใจรักแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นแฟนๆสปีดชาแนลหรือสปีดไรเดอร์เนี่ยไปร่วมพบปะสังสรรค์พูดคุยกันครับผมเรียกว่าจัดเต็มแน่นอนทั้งที่พักอาหารการกินนี่มีอาหารเช้าก่อนเดินทางกลับอ่ะครับนะครับอาหารเช้าจัดให้ก่อนเดินทางกลับกินให้อิ่มก่อนด้วยโอ้โหแล้วก็พากลับเป็นฟรีรันหรือว่าถ้าใครจะกลับพร้อมกับขบวนก็ได้มีรถตำรวจนำกลับเหมือนกันเราไม่ได้เราดูแลคุณแน่นอนการเดินทางครั้งนี้ต้องปลอดภัยเซฟตี้ไรดิ้งแน่นอนนะครับครั้งนี้เดินทางอย่างปลอดภัยแน่นอนทิ้งไว้ที่เรื่องเราดีๆประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับครับรีบสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับ